ื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่ 7-Eleven King Power เข้าใจนักเดินทาง SCB พรามเอกสิทธิ์ชีวิตระดับพรามที่สะท้อนความสำเร็จเฉพาะบุคคลระดับคุณ The Shop ความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9โซน Helix M Quartierประเทศไทยของเรานะฮะต้องถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมที่จะมากันมากเพราะว่าอะไรครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีภูเขาที่สวยงามเรามีทะเลที่สวยงามและเราก็มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แหมพูดแล้วก็มีความสุขอ่ะไปเที่ยวดีกว่าลาเลยด้วยกันสวัสดีครับก็อยากเที่ยวอ่ะเอางี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปพบกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่คนรู้น้อยรีบไปซะเดี๋ยวคนจะเยอะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแปลกยังไงเก๋ยังไงบอกใบให้นิดนึงแบบแบบแน่นอนผมเป็นคนกวนทรีนอย่างนี้แหละครับไปชมเลยดีกว่ากับช่วงนี้เรื่องนี้ต้องแชร์ไปดูเองแล้วเดี๋ยวกลับมาเมากันคุณผู้ชมครับและสถานที่ทางรายการของเราภูมิใจนำเสนอในวันนี้นั้นมีชื่อว่าลานหินสีชมพูครับฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับลานหินนี้ไม่ได้มีใครเอาสีไปทาแต่เป็นหินสีชมพูมุ้งมิ้งตามธรรมชาตินะครับจะน่ารักน่าชมขนาดไหนนั้นเราตามไปดูพร้อมๆกันที่จังหวัดจันทบุรีกันดีกว่าครับลานหินสีชมพูนะครับตั้งอยู่ที่เขตท่าม้าสัตว์ป่าคุ้งกระเบนนะครับตำบลคลองขุดอำเภอท่าไม้จังหวัดจันทบุรีหรือภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับซึ่งห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ230กิโลเมตรโดยประมาณใครจะคิดล่ะครับคุณผู้ชมว่าเพียง200กว่ากิโลจากกรุงเทพจะมีสถานที่สวยงามแบบนี้ซ่อนอยู่แล้วลานหินสีชมพูที่ว่านี้คืออะไรกันแน่ครับในกรณีของหินสีชมพูที่เราเจอที่ลานหินสีชมพูนะคะตรงนี้จะเป็นหินที่เราเรียกว่าหินตะกอนเนาะหินตะกอนก็จะประกอบไปด้วยเม็ดตะกอนแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนเล็กๆละเอียดกว่าขนาดของเม็ดตะกอนพวกนี้เราจะเรียกเมทริกแล้วก็ตะกอนพวกนี้เมื่อเราถูกพัดพามาเนี่ยมันก็จะมาทับถมกันเนาะแล้วก็จะเริ่มกระบวนการการกลายเป็นหินขณะเดียวกันก็จะมีตัวที่ไปเชื่อมประสานเหมือนกาวอะค่ะก็ทำให้มันมีความแข็งแต่ในกรณีของหินที่พบที่อ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยเป็นตัวที่มันมาเชื่อมประสานมันเป็นพีมาไทนะคะที่ให้เป็นออกสีชมพูแดงๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนะครับให้ความสำคัญก็คือเรื่องของเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับเส้นทางลักษณะของเส้นทางเนี่ยจะเป็นเส้นทางกึ่งผจญภัยเพราะนั้นจะเป็นเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวค่อนข้างดีนะครับซึ่งตอนนี้ 95% ณตอนนี้นะครับปีใหม่จะเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็หลังปีใหม่จนไปถึงเดือนกรกฎาคมนะครับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวก็คือต้องการมาเที่ยวที่หินสีชมพูครับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหินสีชมพูนะครับเราจะเริ่มจากตรงนี้นะครับแนะนำว่าถ้าคุณมาที่นี่แล้วไม่ได้เดินเที่ยวชมจุดชมวิวเขาบ่อเตยนะครับเป็นลานจุดชมวิวนะครับที่อยู่ในเส้นทางเดินของลานหินสีชมพูนะครับถือว่ามาไม่ถึงสามารถใช้เส้นทางได้ทั้งทางเดินขึ้นเขาแล้วก็เดินรอบเขาในระหว่างเส้นทางเดินนะครับเราจะเห็นเรื่องของหินที่มีลักษณะสวยแปลกตานะครับและที่สำคัญคือเขาเป็นสีชมพูสวยยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูครับเอาละครับคุณผู้ชมพี่เขาพูดมาสักขนาดนี้ไม่ไปดูก็เสียดายแย่เราออกเดินทางไปกับพี่เขาเลยครับตอนนี้นะครับคือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหินสีชมพูนะครับเป็นเส้นทางแอดเวนเจอร์เพราะฉะนั้นก็คือเส้นทางเนี่ยมันจะขึ้นในที่ลาดชันเพราะนักท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาเนี่ยเป็นครั้งแรก
และที่สำคัญคือไม่ได้ออกกำลังกายนะครับจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยดังนั้นทำอย่างไรจะให้พละกำลังคุณสูญเสียน้อยที่สุดนะครับก็คือถ้ามันมีความลาดชันไม่ว่าขึ้นหรือลงแนะนำให้นักท่องเที่ยวนะครับก้าวให้สั้นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอย่าก้าวยาวนะครับเปลี่ยนจุดสนใจตัวเองครับดูพันไม้อะไรที่มันอยู่ด้านข้างๆนะครับซึ่งเส้นทางที่จะเดินขึ้นมาจุดชมวิวเนี่ยที่ใครมาไม่ถึงแล้วจะเสียดายนะครับเส้นทางมีระยะทางแค่100เมตรนะครับเดินขึ้นมาบนเขาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเดินลงนะครับเพื่อที่จะไปจุดแลนด์มาร์คหินสีชมพูนะครับเดี๋ยวตามมาครับแม่มีเคล็ดลับการเดินขึ้นเขาให้พวกเราแบบนี้ไกลแค่ไหนก็ไม่หวั่นแล้วล่ะครับเอาไปต่อเลยครับพี่จุดชมวิวเขาว่าเตยนะครับเวลาที่เราจะเข้ามาให้ดูสวยๆคือช่วงเช้านะครับตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง9โมงนะครับประมาณ9โมงแล้วก็ช่วงเย็นเพราะจุดชมวิวตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกนะครับก็แนะนำว่าช่วงเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายนะครับมันจะค่อนข้างร้อนนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สวยจริงๆก็คือตอนพระอาทิตย์ตกครับหลังจากที่ชมบรรยากาศจุดชมวิวเขาบ่อเตยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสถานีต่อไปเราจะไปที่จุดแลนด์มาร์คนะครับลานหินสีชมพูสวยยังไงมาตามผมนะครับอันแน่อันแน่รู้งดเงียดเด้อยากรีบเห็นใช่ไหมลานหินสีชมพูเป็นยังไงผมก็อยากเห็นเหมือนกันแต่พอดีว่าวิวรอบข้างสวยจริงๆเลยเอามาฝากก่อนเอ้าไม่ให้เป็นการขัดใจละเชิญชมเลยครับลานหินสีชมพูพุ่งตรงไปตรงนี้แลนด์มาร์คคือสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้360องศานะครับส่วนหน้าหลังของผมเนี่ยก็จะเป็นเกาะมันนะครับเกาะเสม็ดจังหวัดระยองนะครับนี่ก็คืออ่าวไทยนะครับส่วนความลึกก็คือเป็นเกาะช่องซาบ้านะครับซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของเขตธรรมชาติป่าทุ่งกระเบนส่วนหน้าผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเขาแหลมสิงห์นะครับเกาะนมสาวแล้วก็เกาะช้างโอ้โหคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆนะครับเนี่ยน้ำทะเลสีครามสวยสะอาดตาแถมเห็นเกาะต่างๆมากมายรับรองว่าถ้าคุณผู้ชมได้มาต้องได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอนนะครับโอ้ยอะไรจะสวยปานนี้เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงที่นี่แล้วนะครับนักท่องเที่ยวที่ดีจะทำยังไงบ้างนะครับผมขอ2ข้อนะครับก็คือข้อแรกเลยคือเราไม่ไปเปลี่ยนแปลงทรัพยากรไม่ว่าที่ไหนก็ช่างนะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีข้อที่2คือไม่ไปขีดเขียนให้เกิดร่องรอยนะครับซึ่งธรรมชาติจริงๆแล้วเราไม่ต้องการให้เกิดสิ่งนั้นนะครับแล้วก็หัวใจของนักท่องเที่ยวที่ดีเราจะไม่ทิ้งอะไรไว้นะครับแล้วก็เราจะไม่เก็บอะไรไปนอกจากรอยเท้าภาพถ่ายและความทรงจำนั่นคือนักท่องเที่ยวที่ดีนะครับว้าวเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอดูสิผมเนี่ยนะฮะโอ้โหยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่น่าเชื่อประเทศไทยของเรานะครับบอกเลยว่ายังมีแหล่งท่องเที่ยวอันซีนอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวครับใครที่เป็นคู่รักเนี่ยนะฮะต้องไปผมแนะนำเลยคุณนึกภาพนะครับชายหญิงยืนคู่กันณลานหินสีชมพูมุ้งมิ้งฟุ้งฟิงถ่ายรูปเซลฟี่อ้าวแล้วมันจะเห็นวิวได้ไงวะให้คนอื่นถ่ายให้สิมันต้องเห็นหินใหญ่ๆสิเข้าใจเปล่าต้องไปสักครั้งหนึ่งรับรองความรักของคุณจะเบ่งบานสุดยอดพักสักครู่ดีกว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ความรักมันอิ่มเอมซะเหลือเกินเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับเมื่อปีพุทธศักราช2497ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถเดินได้พูดได้ตอบปัญหาได้และกลายเป็นจุดกำเนิดหุ่นยนต์คุณหมอนั่นเองครับ